พาร์ทที่14นะครับพาร์ทนี้เราก็หลังจากที่เราได้โกลเด้นออฟมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการนำโกลเด้นออฟกลับไปที่ปราสาทซินิเทียนนะครับเพื่อฟื้นฟูปราสาทกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่มันล่มสลายไปเพราะว่าโกลเด้นออฟมันร่วงลงไปนะฮะเนื้อเรื่องมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะท้ายๆแล้วนะครับเกือบจะจบเกม Dragon Quest ภาคที่5นะน่าจะประมาณ 70-80% แล้วแต่เนื้อเรื่องช่วงท้ายๆเนี่ยเนื้อเรื่องจะไม่เยอะแต่ศัตรูจะยากนะครับศัตรูจะแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการเดินเรื่องช่วงนี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นเนี่ยจะเห็นว่าสมอสเตอร์มันแข็งแกร่งมากแล้วครับช่วงนี้นะฮะเราก็เอาออฟเนี่ยไปให้ปูซานนะครับปูซานก็นำกลับไปวางบนที่แท่นของเขาเนี่ยแหละเราก็เดินตามเขาไปนะครับแต่เขาบอกว่าถึงเวลาที่จะเอาปราสาทเซนิเทียนขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกเขาพร้อมที่จะขอบคุณเราเขาขอบคุณเราอย่างมากนะฮะตรงนี้ที่ช่วยฟื้นฟูปราสาทนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะและปราสาทนี้ได้รับพลังเรียบร้อยนะหลังจากออฟ2ลูกเรียบร้อยแล้วก็เหยียบสวิตช์ปุ๊บมันก็ลอยขึ้นบนฟ้าเนี่ยพอมันลอยขึ้นมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บแล้วก็จะมีเมฆมาปกคลุมมันเป็นพื้นฐานรองให้นะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้สูงอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฝากที่เหลือไว้กับเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยหลายที่ในพอมันลอยขึ้นมาใช่ไหมน้ำเนี่ยมันก็ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรพอน้ำมันลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีผู้คนเนี่ยที่อาศัยอยู่ในปราสาทเซนิเทียนเนี่ยที่จมน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าเขาแค่หลบอยู่เฉยคือไม่ได้หนีออกจากปราสาทเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเขายังอยู่ในปราสาทนี่แหละแล้วเราสามารถกดดูแผนที่ได้นะตรงนี้ให้เราไปทางด้านซ้ายล่างสุดของแผนที่นะครับจะเป็นจุดที่มีแต่ภูเขาล้อมรอบโดยที่เป็นภูเขาลูกใหญ่เรือเข้าไม่ได้พรมเข้าไม่ได้นะต้องใช้ปราสาทเข้าไปอย่างเดียวเราก็จะเป็นเส้นทางทางหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคือเวลาทำเกม RPG เนาะมันก็จะมีเส้นทางของมันเป็นจุดเหมือนกับตอนที่เราเล่นนี่แหละตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเดินเสร็จปุ๊บถึงจุดหนึ่งก็ต้องใช้เรือพอเราได้เรือเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้พรมแล้วก็จะมีเส้นทางที่มันจะเป็นเฉพาะว่าต้องใช้อะไรไปถึงจะไปได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรายังไม่สามารถใช้ภาษานี้เข้าไปที่ตรงที่เราออกมาจากสถานีกักกันท่านะฮะตรงนี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะครับคือภาษาเนี้ยมันยังสูงไม่พอไว้อย่างนั้นแล้วกันคือความสูงมันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถเข้าไปได้ภาชนะในเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแม้มีทั้งเรือมีทั้งพรมอะไรคราวนี้มาปราสาท3อย่างแล้วนะเดี๋ยวเรามาด้านซ้ายสายล่างสุดนะสายล่างสุดของแผนที่นะจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่ภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะครับนี่เป็นภูเขาสูงหมดเลยนะจะมีที่ทะเลทรายเล็กๆเนี่ยนะให้เราลงจอดนี่แหละครับเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปในปราสาทก่อนนะฮะอย่าเพิ่งออกไปนะครับเราจะมีของชิ้นหนึ่งที่เราต้องเก็บเดี๋ยวแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เป็นชาวเซนิเทียนเนี่ยอาศัยอยู่ติดอยู่ในนี้แหละฮะเอาง่ายๆแล้วก็ไม่สามารถยังไม่ออกไปได้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในนี้เนี่ย ให้ไปพบกับผู้คนตรงนั้นได้เลยนะฮะให้เราไปพูดคุยกับผู้คนตรงนั้นได้พูดง่ายๆก็คือชาวเซนิเทียนเนี่ยจมน้ำติดอยู่ในนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ตายก็คือยังติดอยู่ในปราสาทนี้ปราสาทจะเหมือนกับ Dragon Quest ภาคที่4นะข้อนึงที่ผมชอบภาคนี้เนี่ยคือความแบบเค้าเรียกความเป็นซีรีส์นะความเป็นซีรีส์ของเกมเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกัน
ของ Dragon Quest ภาคที่4ภาคที่5เนี่ยความใน Dragon Quest ภาคที่5ที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องของซีรีส์มีความเป็นไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องมีตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็มาวัยโตและมีความแบบพัฒนาการต่อเนื่องของสตอรี่ขึ้นมาไอ้วัยเด็กเราเจออะไรมาพัฒนามารุ่นนี้ปุ๊บก็จะเจอตัวลูกชายลูกสาวแล้วก็จะมีฟีลลิ่งประมาณนั้นขึ้นมาแล้วเราตัวเราเองก็จะเหมือนปั๊บอัสตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะรูปร่างปราสาทก็จะคล้ายๆกันกับ Dragon Quest ภาคที่4นะฮะมันคือปราสาทเดียวกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าพวกเราวันนึงเนี่ยที่จะมีคนมาช่วยเหลือนี่แหละแล้วเราให้เราเข้าไปด้านในนี่นะจะเหมือนที่เป็นทางแบบว่าเตาผิงไฟนี่แหละเขาบอกว่ามาสเตอร์ดักก้อนเนี่ยโดนผนึกกำลังอยู่ให้เราเอาของขึ้นมาจากไอ้ Tower of Bourbon นะแต่ยังไงให้เราเอาไอ้ตัว Grappling Hook ที่อยู่ตรงนี้นะเป็นไอเทมสำคัญคือมันเป็นคล้ายๆพวกเขาเรียกตะขอนะครับคือเนี่ยตอนนี้มาสเตอร์ดักก้อนเนี่ยโดนผนึกกำลังอยู่โดนผนึกพลังไว้อยู่นะครับมันยังขาดไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่งคือให้เราไปเอาของชิ้นนั้นมาเพื่อให้มาสเตอร์ดราก้อนเนี่ยฟื้นพลังกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับบอกมาสเตอร์ดราก้อนเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่ไอรูนี้ก็เป็นรูเดียวกับนั่นแหละฮะดราก้อนเควสภาคที่4แต่ลงไม่ได้นะลงไปไม่ได้คือ Dragon Quest ภาคที่4นั้นมันลงไปเพราะว่ามันเป็นการลงเพื่อจะไปสู่ถ้ำอีกถ้ำหนึ่งแล้วเราเข้ามาที่ปราสาทนี้นะเข้ามาด้านหน้าเราจะมันจะเจอทางล็อกอยู่นะประตูนี้มันล็อกอยู่มันคล้ายๆปราสาทผีสิงนั่นแหละครับที่มันจะโดนตอนแรกยังเปิดไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในออกมานะครับงั้นเราด้านไปเดินขึ้นไปด้านบนสุดหอคอยแล้วเราจะใช้ตัวฮุกนั่นแหละที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะเพื่อห้อยตรงไปมันก็ทางมันจะตรงนี้จะไม่ได้เป็นผมบอกว่าทางจะไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องใช้ปริศนาหรืออะไรซับซ้อนละส่วนใหญ่จะเป็นทางค่อนข้างเป็นทางเดียวๆทางตรงๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ทางที่ซับซ้อนเหมือนในช่วงแรกนะครับหอคอยนี่เป็นหอคอยเหมือนหอคอยมังกรดีๆนั่นแหละฮะส่วนใหญ่มอนสเตอร์ที่นี่จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมังกรแต่จะไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้นะถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้มอนสเตอร์จากที่นี่มาเป็นพวกนะผู้สมุนผมเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยจะไม่สามารถเอามาได้เลยสักตัวนะฮะศัตรูจะเก่งค่อนข้างเก่งเลยแหละโดยเฉพาะตัวที่มันกรดำนะฮะตัวนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะพลังโจมตีมันสูงแล้วก็มันพ่นไฟได้แรงด้วยนะครับตรงนี้ตัวนี้เนี่ยถ้ามาคุยตรงนี้เขาจะบอกว่ามันมีมอนสเตอร์มีครีเอเจอร์อยู่ขโมยลูกตาของมังกรไปนะครับแล้วยังซ่อนตัวอยู่ในนี้แหละที่ใดที่หนึ่งนะตัวนักบวชเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าเป็นนักบวชที่เฝ้าลูกตาของมังกรหรือเฝ้าของที่นี่ไว้อยู่นะครับแต่โดนมอนสเตอร์ครีเอเจอร์พวกเป็นปีศาจเนี่ยมาจัดการนะฮะตัวนี้ก็จะมีจุดหนึ่งที่ต้องใช้แกร็บฮุกนะครับลงไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยจะเจอตาของตัวเป็นเรียกเป็นหัวของมังกรนี่แหละซึ่งจะมีลูกตาด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่ตอนนี้มันโดนขโมยไปอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังทำอะไรไม่ได้นะให้เราข้ามไปก่อนนะครับพอเราลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันคือหัวมังกรนะตัวนี้จะมีทางบันไดเอไม่ใช่เป็นคันโยกนะไว้สำหรับเปิดประตูด้านหน้าก็คือจุดแรกที่เรามาแล้วบอกว่าเราเข้าไม่ได้นั่นแหละฮะคือถ้าเวลาตอนที่ผมเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยผมได้บอกว่ามอนสเตอร์ด้วยความมันแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นผมเข้ามาปุ๊บผมก็จะมาถึงตรงนี้แล้วก็ออกเพื่อไปเติม HP ก่อนนะเพราะว่าศัตรูมันแข็งแกร่งมันใช้พลังไปหมดแล้วตอนนั้นมีมอนสเตอร์ที่เป็นบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับเราเดินอ้อมด้านล่างไปนะฮะตรงนี้ถ้ำนี้เนี่ยเป็นถ้ำที่มีบอสอยู่2ตัวแล้วบอส2ตัวนี้ให้เราวิธีเล่น
จะมาลุยรอดรวดเดียวก็ได้หรือสู้ตัวหนึ่งแล้วก็ออกไปเซฟแล้วก็ออกไปอินแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ไอ้ตัวแรกที่มันอยู่ไอ้จิมมี่นั่นแหละครับตัวนี้แหละตัวนี้สู้ไม่ยากวิธีสู้เนี่ยคือให้เราลดพลังป้องกันมันเพิ่มพลังป้องกันเราแค่นั้นครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่นั้นก็พอเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้มีอะไรมากมีแต่พละกำลังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบเรื่องของใช้การใช้เวทมนต์ลดเพิ่มพลังป้องกันเราอย่างเดียวก็ได้นะจริงๆแล้วเพื่อเป็นการเซฟ MP ให้เราของเรานะหลังจากนั้นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮะแต่มันจะโจมตีหนักนะตรงนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกคือเพิ่มพลังป้องกันเราลดพลังป้องกันมันจบคาไม่ยากครับตัวนี้ไม่ต้องไปนั่นเลยฮะเนี่ยผมลองกดให้ดูนะตรงนี้คือพอเราทำตรงนั้นถึงเต็มที่ปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่ามันศัตรูตัวบอสเนี่ยมันก็แทบจะทำอะไรเราไม่ได้ละตัวนี้ถือว่าเป็นบอสที่ด้วยความว่ามันมีตัวเดียวแล้วมันเป็นสายที่แบบสายพลังเขาเรียกว่าไงสายพละกำลังนะมันก็เลยจะทื่อๆนิดนึงนะจะไม่ยากมากก็ปราบตัวแรดเรียบร้อยนะครับนะเก็บนี่จะได้มังกรตาซ้ายของมังกรแล้วนะครับเราได้ตาซ้ายนะครับให้เราเดินไปต่อไปด้านในสุดนะครับถ้ำนี้เราต้องเอา2อย่างนะตาซ้ายตาขวานะครับตรงนี้ผมจะขอโทษนะผมน่าสับสนทางนิดนึงนะเพราะว่าทางไม่ลึกทางไม่ได้ลึกนะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวบอกว่ามาสเตอร์ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเซฟตัวมานาอะไรไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันนั่นอย่าเพิ่งไปหมดก่อนที่จะสู้กับบอสนะฮะแล้วผมเข้ามาด้านในสุดจะเจอกับเกมมานะครับบอสของที่นี่เขาบอกว่าเขารอเราอยู่แล้วนะครับถามว่ามันคุ้นไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเขาบอกครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้พลาดเหมือนกับในอดีตที่เขาไม่ได้ฆ่าเราทิ้งไว้นะฮะเขาบอกเกมมาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่พลาดอีกครั้งเหมือนสมัยก่อนเขาจะเผาเราให้มันเหมือนกับที่สมัยตอนที่เผาปาปัสนะนั่นแหละก็กลับมาสู้กันอีกครั้งนึงกับเกม่านะครับบอสคู่อาฆาตนะครับตัวนี้ออกไปทางสายจะเรียกว่าอะไรสายเวทมนต์ก็ได้นะจะบอกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าแล้วมันก็จะมีความสามารถในการแบบพ่นไฟพ่นอะไรอย่างเงี้ยพ่นไฟพ่นน้ำแข็งเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่ามันแรงค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นตัวนี้บอสเกม่าก็แข็งแกร่งเก่งเลยแหละเก่งเลยแหละตัวนี้โจมตีหนักเวทมนต์หนักนะครับใครจะมาสู้ตัวนี้แนะนำเก็บเลเวลให้ดีใส่ซื้อไอเทมให้ดีนะครับบอสตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆต้องเลเวลต้อง30อัพนะตัวลูกชายลูกสาวนะถึงจะสู้ประมาณ30นะถึงจะสู้มันได้นะครับตอนที่ผมเล่นก็เก็บเลเวลประมาณนึงนะ30ถึง35นะผมจะไม่ผิดนะฮะตอนนั้นเพราะว่ามันด้วยความว่าเวทมันแรงแล้วคือสู้ไปแล้วก็ต้องคอยเติมแบบสู้ไปเติม HP รอบนึงสู้เติม HP ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันโจมตีทีละเกือบร้อยอย่างเงี้ยตลอดนะแล้ว HP มันน่าจะตกประมาณสัก 2-3,000 นะ 3,000 เนี่ยนะผมว่าน่าจะประมาณ 3,000 ได้นะถึง 4,000 ด้วยนะประมาณนี้นะเรียบร้อยนะฮะปรับได้นะตัวนี้ก็ถือว่าแต่สุดท้ายยังไงมันต่อให้มันแพ้เนี่ยมันก็ยังมีไฮพรีสอยู่ไฮพรีสคือเป็นบอสของเกม่าอีกทีนึงฮะเป็นผู้ที่อยู่เหนือเกม่าอีกครั้งนึงอีกขั้นนึงนะเราก็จะได้ตามังกรครบ2ฝั่งแล้วนะครับวันนี้แล้วก็เหมือนกับเราปราบบอสตัวใหญ่ๆไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับของพวก
เผ่าปีศาจนะอีวิลนะคือจะเหลือตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวไฮพริสซึ่งตัวไฮพริสเนี่ยที่เรายังไม่รู้ว่ามันคือใครแต่มันเป็นบอสของเกมไม่ทีนึงแล้วในเรื่องตรงนี้เนี่ยอย่าลืมว่าเราในเรื่องหลักๆจริงๆแล้วของเราคือตามหาเบงก้านะครับคือคนที่เล่นไปถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะลืมไปว่าจุดประสงค์ที่เราเดินทางเนี่ยมันเควสหรือการเดินทางของเราเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าที่เราเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีสเต็ปขั้นตอนของในเรื่องใช่ไหมแต่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าในเรื่องที่เราจะต้องทำเนี่ยมันคืออะไรนะภารกิจที่เราทำอยู่เราเดินทางไปทำไมอะไรเงี้ยซึ่งเบงก้าก็คือจะเป็นในเรื่องในช่วงถัดไปนะครับเป็นพาร์ทถัดไปหลังจากที่เราตราบตรงนี้คือเราจะไปสู้กับไฮพริสแล้วก็ไปช่วยเหลือเบงก้านะฮะจะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นสเต็ปในเรื่องถัดไปนะตรงนั้นนะครับเบงก้าก็หายไปตั้งแต่ตอนที่เรานั่นนะครับตอนที่เราเป็นช่วงเข้าช่วงวัยผู้ใหญ่นะที่เราเป็นหินนะครับอันนี้ให้เราใส่นี่นะครับ ให้เราใส่ตามังกรนะอันนี้พอดีเมื่อกี้ผมใส่ผิดนะครับคืออย่างนี้ไอ้ตามังกรเนี่ยให้มองฝั่งซ้ายคือซ้ายของมังกรนะไม่ใช่ซ้ายของหน้าจอเรานะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมใส่ผิดให้เดินมาใหม่พอใส่แต่ตามันก็มีแสงนั่นแหละก็จริงๆใส่ข้างเดียวไม่มีประโยชน์นะก็คือให้เราปราบบอสทั้ง2ตัวแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ทีเดียวเลยนะฮะหน้าตามังกรก็คือเหมือนเทพเจ้ามังกรนั่นแหละครับในเรื่องดราก้อนบอลนั่นแหละหน้าตาแบบเดียวกันนะเพราะว่าคนเดียวกันเหมือนเชนลอนนะเหมือนเป๊ะๆเลยนะทางเข้าต้องเข้าทางด้านบนนะมันเข้าทางปากนะครับก็จะเดินอ้อมไปอ้อมมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้เสียเวลากันนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้ก็เดินเข้ามาถึงตรงปากแล้วนะครับตรงนี้ก็ใช้แก๊ปพูดอีกอันนึงนะครับจะมีทางประตูอยู่ช่องนี้อีกอันนึงนะก็ทางเดินตรงนี้ไม่มีอะไรถ้าเป็นห้องโถงใหญ่ๆเฉยๆเท่านั้นนะครับจะมีเป็นเหมือนลูกแก้วชั้นวางลูกแก้วนะฮะเป็นดักคอนออฟนะครับลูกแก้วมังกรก็ได้มาเสร็จก็ออกไปได้เลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไอเทมอีกชิ้นนึงนะครับเป็นคาถามังกรนะครับแนะนำว่าอันนี้อย่าลืมนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะแล้วก็สตาร์กเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของเรานะครับลองจากนี่แหละฮะคิงเมดันซอสเลยนะพลังร้ายกำลังซึ่งในฉากต่อสู้เนี่ยสามารถกดใช้ได้แล้วมันสามารถทำให้เรากลายร่างเป็นมังกรแล้วพ่นไฟได้นะครับตัวนี้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดของตัวพระเอกนะครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จก็ไม่มีแล้วนะที่นี่ก็คือจบเรียบร้อยแล้วเราสามารถออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เดินออกทางประตูด้านหน้าได้เลยนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เน้นไปทางสู้เยอะนะครับเพราะมีบอสมีเส้นทางค่อนข้างโหดนะครับกับข้อประสาทมังกรเซนเทียสอีกครั้งนึงนะครับแล้วเราเข้าไปที่ตรงบัลลังก์นะครับพอเราก็ไปถึงเนี่ยจะมีเหมือนกับชาวเซนเทียสเนี่ยเขาจะเห็นคนน่าสงสัยก็คือเห็น
ปูซานเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จักชื่อนี้มาก่อนคือไม่คนที่เนี่ยไม่รู้จักมาก่อนแต่ปูซานบอกว่าเขาเป็นคนที่นี่เป็นชาวพื้นเมืองของที่นี่นะฮะแล้วก็เขาไปคุยกับปูซานนะเขาบอกว่าเขารอเราอยู่พอดีแล้วบอกว่าเขารู้แล้วว่าเราต้องนำดราก้อนออฟกลับมาให้เราให้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ เขาคิดแล้วแหละว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นนักรบที่มีพร้อมทั้งความรู้และความกล้านะก็เอาดราก้อนออฟไปให้เขานะฮะแล้วปูซานเนี่ยก็ได้รับพลังแล้วก็นั่งสมาธิบนตัวดราก้อนออฟก็เหมือนครับใช้พลังของไอ้ลูกแก้วนี่แหละเอาพลังของมังกรไอ้ลูกแก้วเนี่ยนะแล้วก็จะกลายเป็นมาสเตอร์ดราก้อนนะฮะก็คือตัวปูซานเนี่ยมันทิ้งตัวดราก้อนออฟออกไปมันทำให้เลยทำให้มันไม่มีพลังพอมันได้ตัวนี้กลับมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลับมาเป็นมาสเตอร์ดราก้อนอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่ควบคุมโลกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเขาก็ยินดีที่จะพบกับฮูก้าสายเลือดใหม่นะตอนนี้แล้วก็เหมือนกับเขาปรารถนาที่แบบว่ากลับเป็นใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในช่วงที่แบบโลกมันแบบสงบสุขอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยไอตัวประตูโลกปีศาจเนี่ยมันเริ่มเปิดแล้วมันพยายามที่จะเข้ามาที่โลกนี้นะมันทำให้พลังของเขาเนี่ยมันถูกกดลงไปนะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยให้บอกว่าจะให้เรายืมพลังนะฮะก็ให้ตัวลูกแก้วของเรานะครับให้ลูกแก้วไม่ใช่ลูกแก้วเป็นกระดิ่งนะครับกับเรานะลูกแก้วเซนเทียนเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยเขาคงเป็นมนุษย์ไปตลอดนะเดี๋ยววันนี้ก็หมอบไปมาว่าแบบไม่คาดคิดว่าปูซานเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์ดราก้อนนะครับเดี๋ยวบอกว่าประสาทเนี่ยประสาทกับมาสเตอร์ดราก้อนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เราจะไปช่วยเหลือเบียงก้ากันแล้วนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ